ดีสคูลิ่งพอดคาสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องอาหารเช้านั้นสำคัญฉไหนตื่นตื่นตื่นเช้าเช้ามาหลายคนก็รีบนะครับอาหารเช้าสำคัญฉไหนบางทีมันรีบจริงๆอะช่วงเวลาของเราเดี๋ยวนี้นะครับมันเร่งรีบโดยเฉพาะน้องๆต้องไปโรงเรียนจนบางทีเนี่ยน้องๆก็เผลอลืมกินข้าวเป็นแบบนี้บ่อยๆระยะยาวเนี่ยไม่ดีแน่นอนงั้นวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารเช้าว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญฉไหนซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสำคัญมากเลยทีเดียวล่ะเอาให้เห็นชัดๆเลยนะส่งผลระยะสั้นก็คือถ้าไม่ทานอาหารเช้าไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บท้องร้องจอกๆเสียสมาธิอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาคุยกับพี่แววเหมือนเดิมอาหารเช้าสำคัญฉไหนแล้วถ้าไม่ทานเนี่ยผลกระทบจากการไม่ทานอาหารเช้ามันเป็นยังไงบ้างครับพี่แววครับได้เลยค่ะพี่แววเห็นเด็กบางคนนะคะเดินเข้ามาหาพี่แววมาปรึกษาหน้างออย่างนี้เลย พี่แววจะถามก่อนว่า หนูกินอาหารเช้ายังก็ปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ไม่กินอาหารเช้านะคะอารมณ์เขาจะไม่สดชื่นแจ่มใสเพราะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเวลาเด็กๆนอนอยู่ใช่ไหมคะนอนอยู่สมมติเรานอนตั้งแต่4ทุ่ม6โมงตื่นขึ้นมาช่วงนั้นเราไม่ได้กินข้าวเลย ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำพอเราปิ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมายิ่งน้ำตาลต่ำๆเข้าไปนะคะทำให้เราหงุดหงิดง่ายค่ะเวียงวีนผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกัน อาหารเช้าจะทำให้อารมณ์แปรปรวนค่ะครับสมาธิไม่ดีอย่างที่น้องโตนว่าพอคุณครูจะสอนหนังสือนะคะเขาไม่รับรู้แล้วเพราะเขาหิวข้าวถ้าอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆนะคะและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ไม่ดีนะคะความฉลาดซึ่งอาจจะมีมาในตัวเขามีเยอะแล้วอาจจะทำให้พัฒนาการด้านความการเรียนรู้อย่างเขาด้อยลงไปและมันและถ้าหากว่าพัฒนาการในการเรียนรู้ควรจะสมวัยด้อยลงไปมันก็จะส่งผลต่ออนาคตในระยะยาวก็คืออาจจะทำให้การเรียนรู้ของเขาไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพสู้กับคนอื่นไม่ได้ค่ะครับผมงั้นคือระยะสั้นที่เห็นผลง่ายๆเลยคือหงุดหงิดง่ายน้ำตาลในเลือดต่ำบางทีเสียสมาธิท้องร้องจ๊อกจ๊อกคุณครูสอนไม่สนใจแล้วผมหิวข้าวอาจดีไม่ดีเผลอหยิบกินขนมโดนคุณครูดุอีกระยะยาวก็อย่างที่พี่แววบอกไปสำหรับใครที่ได้ฟังนะครับเรื่องของสติปัญญาก็สำคัญอีกเช่นเดียวกันแล้วอย่างเงี้ยครับบางคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยลูกฉันลูกผมเนี่ยทานอาหารเช้าตลอดเลยแต่ว่าทานเป็นพวกแบบไส้กรอกลูกชิ้นทอดโตกงโตเกียวโรตีต่างๆจริงๆแล้วอาหารเช้าที่ดีเนี่ยควรเป็นแบบไหนครับพี่อาหารเช้าที่ดีควรเป็นมิตรต่อร่างกายค่ะ ร่างกายของเราไม่ได้ย่อยอาหารตั้งแต่กลางคืนพอตื่นขึ้นมาปั๊บโอ้โหมาเจอสารก่อมะเร็งในไส้กรอกมาเจอสีที่เข้มข้นในไส้กรอกร่างกายก็ต้องทำงานหนักทำให้หัวใจไตตับทำงานหนักเด็กๆนะคะหัวใจไตตับของเขาเล็กนิดเดียวถ้าเราเร่งใส่สารพิษให้ตอนเช้าเขากินเข้าไปนะคะไตก็พยายามขับออกตับก็พยายามขับออกมันก็จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวเพราะฉะนั้นคือเราควรจะกินอาหารที่เป็นหมูเป็นหมูไก่เป็นไก่ไม่ควรจะแปรรูปค่ะแล้วก็ต้องเสริมผักและผลไม้ในตอนเช้าด้วยนะคะเพราะผักและผลไม้จะมีสารพฤกษเคมีทำนอกจากทำให้สดชื่นแล้วยังช่วยบำรุงสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กวัยเรียนมากๆเลยค่ะก็คือทานให้ครบนั่นเองนะครับแล้วพี่แววพอจะมีไอเดียเรื่องของการทำอาหารเช้าแบบง่ายๆไหมครับเผื่อใครที่ฟังอยู่ทำแบบง่ายๆได้สารอาหารครบถ้วนมาฝากมีเมนูไหนบ้างที่แบบกินง่ายๆทำง่ายๆแล้วก็ไม่แพงครับกินง่ายกินไวไม่แพงพี่แววถนัดมากเลยค่ะแต่ทั้งหมดจะกินง่ายกินไวไม่แพงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องวางแผนนะคะครับพอไม่ใช่อยู่ดีตื่นเช้ามางัวงเงียเราอยากทำให้สารอาหารที่ดีกับลูกนะคะมันก็ไม่ทันเวลาพ่อกับแม่ก็ต้องไปทำงานก็ต้องเตรียมไว้พี่แววมีเมนูนะคะสามารถทำไว้ได้ตั้งแต่กลางคืนกินได้กินไวกินคำเดียวด้วยสารอาหารครบเกือบทั้ง5หมู่นะคะครับนั่นก็คือไข่ตุ๋นวุ้นเส้นหมูสับค่ะว้าวไข่มีโปรตีนวุ้นเส้นทานแป้งหมูสับก็เป็นโปรตีนอีกนะคะถ้าเราใส่นมไปด้วยนะคะได้ทั้งแคลเซียมด้วยค่ะคุณแม่เตรียมไว้ค่ะตุ๋นในไมโครเวฟหรือนึ่งไว้กลางคืนไว้ในตู้เย็นพอตอนเช้าถ้ามีไมโครเวฟก็อุ่นในไมโครเวฟหรือจะอุ่นด้วยรังถึงก็ได้แล้วพอตอนเช้าค่อยๆโรยผักไปอาจจะเป็นเม็ดถั่วลันเตาแครอทหรือถ้าทานผักชีได้ก็โรยไปค่ะครับคำเดียวด้วยสารอาหารครบถ้วนค่ะแน่นอนนะครับอย่าลืมทำตามที่พี่แววบอกด้วยละกันนะครับพ่อแม่พอได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าลืมเตรียมอาหารเช้าให้กับน้องๆด้วยละกันนะครับอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดแล้วก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวงั้นเอางี้ละกันนะครับครั้งหน้าเราจะมาแชร์ไอเดียในการทำอาหารเช้าแบบง่ายๆทำได้10นาทีมาฝากทุกคนด้วยละครับ
Discooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง